กอล์ฟผนึกอินทัชซูเปอร์ดีลอินฟินิตี้ต่อยอดธุรกิจพลังงานโทรคมนาคมครบวงจรนับเป็นการควบรวมกิจการที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทยก็ว่าได้สำหรับกรณีของกอล์ฟและอินทัชเพราะดีลนี้มีมูลค่าสูงถึง 2.6 แสนล้านบาทแน่นอนการควบรวมดังกล่าวนอกจากเรื่องอภิมหาซูเปอร์ดีลแล้วยังสะท้อนทิศทางการดำเนินธุรกิจภายใต้การนำทัพของสหรัฐรัตนาวดีที่ต้องจับตาเพราะเป็นการผนึกกำลังที่แข็งแกร่งยิ่งและพรั่งพร้อมไปด้วยศัพท์กำลังรอบด้านชนิดที่คู่แข่งบนเส้นทางที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพลังงานธุรกิจโทรคมนาคมต้องหนาวร้อนร้อนไปตามกันจะว่าไปทรูกับดีแทคที่เคยสร้างความฮือฮาด้วยการควบรวมกันก่อนหน้านี้ดูจะมีมิติในทางธุรกิจที่น้อยกว่าไปถนัดใจที่สำคัญคือไม่เคยมีใครคาดคิดว่ากอล์ฟและอินทัชจะมาควบรวมกันได้ด้วยโดยปกติแล้วพื้นฐานของทั้งสองก็แข็งแกร่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนี่จึงนับเป็นการเดินหมากหรือกลยุทธ์ธุรกิจที่ไม่ใช่แค่1บวก1เท่ากับ2หากต้องใช้คำว่าซูเปอร์ดีลอินฟินิตี้เลยทีเดียวสหรัฐรัตนาวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนกล่าวถึงการควบรวมระหว่าง Gulf และ Intouch โดยจะจัดตั้งบริษัทใหม่ Newco ในไตรมาสที่2ปี2568ว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเป็นประโยชน์ต่อทั้ง2บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายรวมทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำในการขยายงานด้านธุรกิจพลังงานและธุรกิจโทรคมนาคมทางด้านธุรกิจพลังงานบริษัทได้มุ่งมั่นที่จะขยายไปสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนส่วนในด้านธุรกิจโทรคมนาคมก็จะเน้นต่อยอดธุรกิจไปในธุรกิจดิจิทัลมากขึ้นทั้งนี้การควบรวมดังกล่าวมีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและสิงคโปร์เกี่ยวข้องถึง5บริษัทได้แก่ Gulf Intouch Advanced Thaicom และ Singto ซึ่งหากใช้กำไรปี2566มาคูณกับ PE ratio ของ Gulf ปัจจุบันที่ประมาณ34เท่าเพื่อหามูลค่าของบริษัทใหม่จะพบว่าบริษัทนี้จะมีมูลค่าสูงถึง 557,362 ล้านบาทกลายเป็นบริษัทมูลค่ามากสุดอันดับ6ของประเทศไทยแทนที่บริษัท CPO ภายหลังการควบรวมเสร็จสิ้นบริษัทใหม่ Newco จะมี2ธุรกิจหลักคือธุรกิจพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่มาจาก Gulf และธุรกิจดิจิทัลที่มาจาก Advanced และ Thaicom โดยกำไรของ Newcoยังคงมาจากธุรกิจพลังงานเป็นหลักอยู่แต่สัดส่วนจะลดลงเล็กน้อยเหลือ 60% และสัดส่วนธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 40% จากเดิมธุรกิจของ Gulf มาจากธุรกิจพลังงานสัดส่วน 70% และธุรกิจดิจิทัล 30% ขณะที่ในส่วนเงินปันผลของผู้ถือหุ้นจะเพิ่มขึ้นราว 5,000 ถึง 6,000 ล้านบาทต่อปีจากการที่เข้าถือหุ้นโดยตรงในฝั่งทางด้านกำไรระยะยาวคาดว่าปรับเพิ่มขึ้นราว 2,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนั้นยังทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนจะปรับตัวลดลงอย่างมากจาก 1.7 เท่าเหลือ 0.9 เท่าเพราะภายหลังจากการควบรวมบริษัทจะไม่มีภาระหนี้จากอินทัชฐานะในส่วนของผู้ถือหุ้นกอล์ฟและอินทัชจะใหญ่ขึ้นมากดังนั้นคาดว่าเครดิตเรตติ้งของ Newco จะปรับตัวดีขึ้นจากปัจจุบันเช่นกันถึงตรงนี้คงต้องกล่าวว่าการปรับโครงสร้างควบรวมธุรกิจของ2ยักษ์ใหญ่นอกจากสร้างผลบวกต่อตลาดหุ้นที่ได้รับข่าวใหญ่กันอย่างทั่วหน้าแล้วย่างก้าวนับจากนี้หลังการควบรวมสำเร็จก็เป็นที่จับตามองอย่างไม่กระพริบตาเพราะถือได้ว่าบริษัทใหม่ที่จะเกิดขึ้นมีความแข็งแกร่งชนิดที่ต้องร้องโอ้โหออกมาเลยทีเดียว